หลังเครื่องบินของหัวหน้ากลุ่มวากเนอร์ตกเมื่อกลางสัปดาห์ที่แล้วตอนนี้การตรวจสารพันธุกรรมยืนยันนะครับว่าเป็นหัวหน้ากลุ่มวากเนอร์จริงคำถามสำคัญครับคุณพงษ์สทัศน์ครับอนาคตของทหารรับจ้างกลุ่มนี้จะเป็นยังไงครับตอนนี้งอนแงนมากนะครับหลายคนก็มองไปว่าทหารรับจ้างกลุ่มนี้สุดท้ายแล้วก็น่าจะถูกผนวกรวมเข้ามาอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของกระทรวงกลาโหมรัสเซียโดยตรงด้วยครับคุณผู้ชมครับการเสียชีวิตของเยฟเกนีพริโกชินจากเหตุเครื่องบินส่วนตัวตกใกล้กับกรุงมอสโกเมื่อสัปดาห์ที่แล้วส่งผลให้อนาคตของกลุ่มทหารรับจ้างวักเนอร์กำลังแขวนอยู่บนเส้นได้ครับวันนี้ประชาชนในกรุงมอสโกทยอยนำดอกไม้มาวางไว้หน้ารูปของสมาชิกกลุ่มวักเนอร์ที่เสียชีวิตจากเหตุเครื่องบินส่วนตัวตกชานกรุงมอสโกเมื่อวันพุธที่แล้วนะครับด้านสเวตลาน่าเพเทรนโคโฆษกคณะกรรมการสอบสวนรัสเซียชี้ว่าผลการตรวจสอบสารพันธุกรรมสอดคล้องกับรายชื่อผู้โดยสารทุกคนบนเครื่องการเปิดเผยข้อมูลครั้งนี้เป็นการยืนยันครับว่าหัวหน้ากลุ่มวากเนอร์เยฟเกนีพริโกชินเสียชีวิตแล้วในขณะที่เจ้าหน้าที่ได้เปิดการสอบสวนกรณีการละเมิดกฎการจราจรทางอากาศด้วยเหตุเครื่องบินส่วนตัวของหัวหน้ากลุ่มวากเนอร์ตกเกิดขึ้นเพียง2เดือนหลังจากพริโกชินพยายามก่อกบฏโค่นเก้าอี้รัฐมนตรีกลาโหมรัสเซียนะครับการเสียชีวิตของเขาก็เลยทำให้ปูตินตกเป็นผู้ต้องสงสัยเบอร์หนึ่งแม้ว่ารัฐบาลรัสเซียยืนยันว่าปูตินไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็ตามครับเหตุการณ์ต่างๆมันเกิดขึ้นประจวบเหมาะกันนะครับเพราะหลังเกิดเหตุผู้นำรัสเซียก็ลงนามกฤษฎีกาให้ทหารอาสาที่เข้าร่วมในปฏิบัติการพิเศษในยูเครนสาบานตนเพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อรัฐบาลรัสเซียอย่างเป็นทางการนี่เป็นส่วนหนึ่งของกฤษฎีกาฉบับนี้ครับถูกมองว่าเป็นกลยุทธ์ที่จะผนวกกลุ่มทหารรับจ้างให้อยู่ใต้อำนาจรัฐด้วยการสั่งให้กำลังพลปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาอย่างเคร่งครัดรายงานของศูนย์ยุทธศาสตร์และการศึกษานานาชาติของสหรัฐเคยระบุนะครับว่าบริษัททหารรับจ้างของรัสเซียขยายตัวอย่างรวดเร็วนับตั้งแต่ปี2014เป็นต้นมาบรรดากลุ่มชนชั้นนำในทำเนียบประธานาธิบดีรัสเซียก็มักจะหันมาใช้ทหารรับจ้างเพื่อขยายอิทธิพลและรักษาผลประโยชน์ในกว่า30ประเทศทั่วโลกการใช้กองทหารรับจ้างมันมีความเสี่ยงน้อยกว่าการใช้กองทหารประจำการแถมยังช่วยให้รัฐบาลรัสเซียไม่ต้องไปออกหน้าในเรื่องละเอียดอ่อนต่างๆด้วยแต่การเคลื่อนกำลังพลของกลุ่มวากเนอร์มุ่งหน้าสู่กรุงมอสโกเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาสร้างแรงสั่นสะเทือนต่อสถานภาพของกลุ่มทหารรับจ้างอย่างเลี่ยงไม่ได้ครับและแม้ว่าเบลารุสจะอ้าแขนต้อนรับสมาชิกกลุ่มวากเนอร์ให้ลี้ภัยภายในประเทศแต่การให้ค่าจ้างไม่มากก็ทำให้ทหารกลุ่มนี้ตัดสินใจเดินทางออกจากเบลารุสไปตายเอาดับหน้าครับเมื่อเดือนที่แล้วผู้นำรัสเซียได้วางตัวให้ผู้ชายคนนี้นะครับอันเดรย์โทรเชฟขึ้นมาบัญชาการกลุ่มวากเนอร์แทนพริโกชินเนื่องจากเขาขึ้นชื่อในเรื่องของความจงรักภักดีต่อผู้นำรัสเซียเป็นอย่างมากแต่อีกด้านหนึ่งเขาก็อาจจะไม่ได้รับการยอมรับจากกำลังพลในระดับปฏิบัติการของกลุ่มวากเนอร์ด้วยแล้วก็อาจจะนำไปสู่การผนวกกลุ่มวากเนอร์เข้ามาอยู่ภายใต้กระทรวงกลาโหมรัสเซียในท้ายที่สุดผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงจากสถาบัน Royal United Service ในกรุงลอนดอนของอังกฤษมองว่าความสูญเสียพริโกชินอาจจะกระทบต่อยุทธศาสตร์ของรัสเซียทั้งในยูเครนและแอฟริกาด้วยนะครับคุณผู้ชมปัจจุบันกำลังพลกลุ่มวากเนอร์มีฐานที่มั่นอยู่ใน9ประเทศของแอฟริกาเพื่อหวังตักตวงทรัพยากรธรรมชาติแลกเปลี่ยนกับการฝึกอบรมกำลังทหารต่างๆคุณเจษฎาคุณวิสากลุ่มวากเนอร์ที่ไร้เงาของพริโกชินเนี่ยหลายคนบอกว่าแหมมันก็ไม่มีเขี้ยวเล็บแล้วนะครับท้ายที่สุดก็อาจจะถูกนำไปผนวกรวมกับกองทัพรัสเซียในท้ายที่สุดครับขอบคุณคุณพงษ์สทัศน์ครับ